ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Sneaker and Running Thailand หรือ Sneaker Run TH ของเราเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว NMD สีใหม่นะครับเป็น NMD R1 นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นสีดำแดงนะครับดำแดงเดี๋ยวผมออกมาจากกล่องกันเลยนะครับเอ๊ะมีเสียงรถพยาบาลด้วย นะครับก็แล้วเราก็ติดโรงพยาบาลนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะ NMD ตัวนี้ไม่ใช่ PK นะครับเป็นผ้าปกตินะฮะดูลายผ้านะครับถ้า NMD มันจะเป็นผ้ายืดนะฮะแต่ตัวนี้มันเด่นที่พื้นเนี่ยโอ้โหสีแบบแดงจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็หัวเชือกเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับเรายังไม่เคยรีวิวเลยนะครับตัวนี้ใส่ตรงไซส์นะครับเดี๋ยวให้ดูบูสต์นะบูสต์เป็นสีดำนะครับตรงลายตรงปลั๊กเนี่ยที่มันเป็นเหมือนละอองสีขาวเนี่ยมันเป็นลายของมันนะไม่ได้เปื้อนฝุ่นนะครับนะฮะเป็นลายของเขานะครับให้ดูบูสต์ชัดๆนะฮะอย่างที่เคยบอกไปหลายๆรอบนะครับว่าบูสต์NMD กับ Boost Ultra Boost เนี่ยมันจะต่างกันนะครับ Boost Ultra Boost เนี่ยมันจะแน่นและเม็ดใหญ่กว่านะครับส่วน NMD เนี่ยเม็ดเขาจะเล็กกว่าแล้วก็นิ่มกว่านะครับนิ่มกว่าเพราะว่า Ultra Boost เนี่ยเขาเอาไว้วิ่งนะครับออกกำลังกายนะครับแต่ NMD เนี่ยไว้ใส่เที่ยวนะฮะมันก็เลย Boost มันก็เลยจะต่างกันนะครับความแน่นความเม็ดขนาดเม็ดต่างกันข้างในก็จะเขียนนะฮะ Adidas นะครับพื้นนะครับพื้นเป็นอย่างนี้นะพื้นบูสต์นะครับตรงนี้ก็เป็นยางนะฮะเป็นยางโลโก้นะครับตรงนี้รองเท้านะฮะก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน Sneaker and Running Thailand หรือ Sneaker Run TH ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวนะครับ Adidas NMD R1 นะครับสีดำแดงนะฮะก็เป็นสีใหม่นะครับนะฮะก็วันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ